เอาละค่ะต่อกันเลยนะคะคุณนรินทร์จากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณนรินทร์สอบถามเรื่องการจำนำเล่มรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไปจำนำแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะคือจะมีคนมายืมเงินนะครับแล้วเขาจะเอาเล่มทะเบียนรถมาจำนำไว้กับผมครับครับอ๋อโหโอเคแล้วคุณจะถามว่าควรจะรับดีไม่ดีใช่ปะไม่ใช่ครับผมอยากจะถ้าเอาทะเบียนรถมาไว้กับผมว่ามันสิทธิ์มันก็ไม่ได้เป็นของผมหรืออะไรผมอยากจะรู้ว่ามันต้องมีเอกสารอะไรกำกับหรือว่าอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ารอบครอบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือต้องมีสัญญาเงินกู้หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนจะมายืมกู้อะครับคุณนรินทร์คุณมีอาชีพด้านนี้ไหมหรือว่าไม่อ๋อไม่มีครับไม่มีครับอันนี้มันเป็นเคสแรกครับไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยเหมือนเขาคงจะไม่อยากยืมเงินคุณแต่ว่าอยากจะมีหลักทรัพย์ให้คุณมั่นใจใช่ไหมพี่นรินทร์ฮะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวอ่ะพี่บอกคนนั้นว่าผมไม่มีอาชีพด้านนี้นะไม่มีอาชีพรับจำนำเล่มทะเบียนรถนะให้คุณไปหน้าปากซอยอ่ะมันจะมีบริษัทที่เขารับจำนำเล่มทะเบียนรถอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้านค้าชัดเจนไปที่นั่นนะเขามีอาชีพโดยตรงและได้เงินเลยดอกเบี้ยก็ถูกแต่ถ้าผิดนัดดอกเบี้ยโคตรแพงเขาขอความช่วยเหลือนะครับเราก็อยากช่วยเขาครับผมเขาเนี่ยก็พี่เนี่ยหามืออาหารเรื่องเอามือไปซุกหีบผมบอกให้ที่พูดเนี่ยที่พูดเนี่ยจะช่วยนรินทร์นะนรินทร์ก็ยังอยากจะช่วยเขาเอาเธอถามว่าคนถ้าพี่อยากจะช่วยเขานะมันไม่มีเอกสารอะไรที่มากไปกว่าทะเบียนรถแล้วทะเบียนรถมันไม่ต้องเอกสารเขาก็เขียนแล้วว่านายถนอมนะมาเอาทะเบียนรถมาจำนำกับนายนรินทร์นะครับแล้วก็เอามาเป็นวางหลักประกันไว้ให้รับเงินมาจำนวนเท่านี้บาทมีดอกเบี้ยก็ตกลงก็เซ็นหนังสือกันไว้แล้วก็พี่ก็ได้แต่ทะเบียนเล่มนั้นแหละไอ้รถยนต์เขาก็เอาไปใช้เขาเอาไปทำอะไรก็ได้รถเขาจำนำเล่มไม่ได้จำนำรถยนต์แต่ถ้าพี่จะรับจำนำทั้งเล่มต้องเอารถยนต์มาจอดให้พี่ไหมห้ามใช้เออแต่ถ้าเอาไปจำนำกับบริษัทนี่คุณเอาเล่มไปจำนำกับเขารถยนต์กูขับไปไหนก็ได้อืมพี่จะช่วยเขาสัญญาเงินกู้ถึงมีสัญญาเงินกู้พี่เขียนเป็นสัญญาเงินเขาจะยืมเงินเท่าไหร่อ๋อก็เป็นหลักแสนแล้วครับมันมีเอกสารที่เราต้องเอามันมาได้คือพี่เนี่ยผมบอกให้ก่อนนะพี่นะครับผมบอกพี่ก่อนนะครับคนที่มายืมพี่อ่ะผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่พี่ก็อยากจะช่วยเขาแต่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยแค่พี่ณรินทร์บอกว่าขอให้คุณไปจำนำกับบริษัทเนี้ย มันจะมีหลักการชัดเจนถูกต้องทุกอย่างเขารับจำนำเล่มเหมือนกันแต่เขาจะดูรถก่อนว่ารถคุณกี่ปีได้สักเท่าไหร่เขาดูแต่ที่พอมาจำนำกับพี่อยากจะช่วยเขาพี่ก็ต้องดูรถว่ารถมีอยู่จริงเล่มถูกต้องไหมพี่รู้ไหมว่าเล่มทะเบียนถูกต้องไม่ได้ปลอมพี่รู้ไหมครับทีนี้ถ้าพี่รับจำนำเนี่ยนะถ้าพี่รับจำนำเนี่ยก็คือว่าคุณก็ทำสัญญาเงินกู้ครับผมครับคนก็ติดไฟแนนซ์อีกใช่ไหมยังผ่อนไม่หมดเลยใช่คุณก็ผิดอีกเนี่ยมารับซื้อของเขาแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้นั่นเองถ้าทำสัญญาเงินกู้กันไว้แล้วเขาเอาทะเบียนรถเนี่ยมาเป็นหลักประกันวางไว้ให้นะค่ะมาวางเป็นหลักประกันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ยึดได้แค่เล่มจำนำเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนรถไม่สามารถจะไปยึดรถได้ใช่คุณก็ฟ้องบังคับเงินกู้นู่นเนาะแล้วถ้ารถคันนั้นติดจำนำจิตไฟแนนซ์ก็จบใช่ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อีกและที่สำคัญพี่มีไอตัวสัญญาเงินกู้ก็จริงแต่ลูกหนี้พี่ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้พี่ไปตามเก็บไปตามทวงตามหาเลยพี่ก็เกาะสัญญาเงินกู้เอาไว้อย่างเดียวเออพี่ก็กลายเป็นกู้เงินน่ะไอทะเบียนเอามาเก็บไว้ทำไมทั้งนั้นน่ะพี่ถามเขาก่อนนะที่เอามาน่ะผ่อนหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วครับมันคนรู้จักกันแหละครับโอ้ยพี่นรินทร์พี่ก็ทำสัญญาเงินกู้ก็เถอะทำสัญญาเงินกู้นั่นแหละเขามีเอกสารจะไปเอาที่ไหนครับไอ้สัญญาเงินกู้เนี่ยผมไม่เคยสามารถดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดใน Google search ขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นมาปั๊บเลยค่ะสัญญาเงินกู้ไปซื้อที่ร้านหนังสือก็ได้ร้านขายยาก็ได้ก็ขายสัญญาอ๋อครับครับแล้วก็มาพิมพ์เขียนเอาถ้านอกเหนือจากที่เขาเขียนไว้จะอะไรเพิ่มเติมก็เขียนเพิ่มเข้าไปใส่ดอกจันเขียนเพิ่มเติมแล้วเซ็นรายชื่อไว้แต่ถ้าถามผมนะพี่นะให้ทำใจเอาไว้พวกเราทำรายการเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเขากู้แล้วไม่จ่ายจะทำยังไงถามอยู่แต่เรื่องนี้อันนี้พี่มาถามจะให้เขากู้อยากทำให้แล้วไม่มีอาชีพด้านนี้ถ้าถามผมนะพี่จะช่วยเขาเท่าไหร่พี่ให้เขาไปเถอะนะแต่ถ้าจะกู้เนี่ยนะให้เขาถ้าเขามีทะเบียนรถ
เขาเอาไปเอากับบริษัทเงินกู้ดีกว่าก็มีอาชีพชัดเจนถูกต้องเราจะได้ถ้าอยากจะช่วยให้ตัดใจช่วยเท่าที่พี่ชะพอพอให้ไหวแล้วก็ไม่เสียใจไม่เสียดายเดี๋ยววันหลังมาถามผมอีกว่าเขาไม่จ่ายแล้วจะทำยังไงใช่มันจะต้องมีอะไรต่อเนื่องมาแน่ๆเอาเธอคงรักกันมากแหละเนาะพี่ช่วยเท่าที่พี่ไหวแล้วกันนะคะทำสัญญาเงินกู้ทำสัญญาเงินกู้กันไว้เสร็จแล้วก็เอาทะเบียนรถมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เขียนไว้อย่างนี้ถ้าวันหนึ่งนะถ้าวันหนึ่งเอาโฉนดก็ดีทะเบียนรถก็ดีมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวันดีคืนดีคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเอาทะเบียนรถไปก่อนนะขอเอาทะเบียนรถไปก่อนนะขอไปยืมใช้ก่อนเพื่อจะได้ตำรวจจับใช่ถูกไหมเขาไปติดรถไปแล้วก็หายไปเลยเอารถไปขายอันนี้เข้าขายระวังนะเอาไปซึ่งทรัพย์จะมีโทษจำคุกมีคดีอาญาอ๋อเราเขียนไว้เป็นหลักประกันเงินไปหลอกเขาไงไปหลอกเขาแล้วสุดท้ายเอาไปขายค่ะเอาโฉนดมาวางไว้สุดท้ายบอกเฮ้ยขอโฉนดไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวไปงั้นเอาไปขายแล้วเอาเงินมาคืนนะสุดท้ายเอาหายจ้อยเลยนะอันนี้ก็ถือว่าทำให้เสียทรัพย์เอาทรัพย์นั้นไปพาทรัพย์นั้นไปถูกไหมทำให้เขาได้ความอันนี้เป็นความผิดทางอาญานี่ติดคุกเลยนะไม่ใช่แพ่งแล้วนะส่วนไอ้แพ่งเขาเรื่องเงินนั้นจะต้องได้คืนแต่อันนี้ก็คือหลอกลวงไงนั่นแหละเอาละพี่นรินไปช่างใจเอานะเดี๋ยวครับขอถามหน่อยครับสมมุติให้เขาโอนลอยมาได้ไหมครับโอนลอยมาเลยอย่างนี้พี่ไม่ค่อยไม่วางใจเขาเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยหนักเข้าไปอีกไอ้โอนลอยเนี่ยนะโอนลอยแล้วรถอยู่กับเขาอ่ะรถอยู่กับเขาโอนลอยมันต้องรถมันต้องอยู่กับเราพอโอนลอยรถยังอยู่กับเขาโอนทะเบียนลอยมาให้เราแล้วพี่จะถือไว้พี่ครับเอาตังค์ให้เพื่อนไปเถอะนะเพื่อนกันนะให้เขาให้เท่าให้เท่าที่ไหวให้เท่าไหร่ก็ให้เขาไปเท่านั้นถ้าพี่แต่ถ้าบอกว่าเอาเถอะเพื่อนเพื่อนไปที่บริษัทดีกว่าเราไม่ทำนานเราไม่เชี่ยวชาญเราไม่อยากมีปัญหาผมอยากที่จะมีเราอยากจะมีมิตรภาพแบบนี้ไปยาวๆเราอยากจะเป็นเพื่อนกันต่ออ่ะอยากให้เรื่องนี้มันทำให้มิตรภาพของเรามันจบแค่นี้เลยเองเอาไป 2,000 แล้วกันนะเต็มที่แล้วนะเอาไปเลย 2,000 ไม่ต้องคืนฉันพาไปที่บริษัทนั้นเองหน้าปากซอยบริษัทสีๆเยอะแยะไปล้อๆนะก็รับหน้าที่โดยตรงเอาตามนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะบางทีเราก็ช่วยเขาพอที่จะได้เดินต่อไปได้ในระยะหนึ่งหวังดีกับนารินเนี่ยเจตนาร้ายกับเพื่อนเขาอยู่ตอนนี้ใช่บางทีเพื่อนเขาก็อาจจะแบบไม่อยากโดนดอกเยอะๆก็รู้ว่าเพื่อนคงจะช่วยได้อยู่